51แล้วครับพร้อมอย่างลูกพร้อมค่ะพร้อมอย่างขาวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันคะเนี่ยเรียนเรื่องอะไรลูกบวกลบคูณหารและคนใช่ไหมคะละคนจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องการบวกลบคูณหารและคนก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าแบบฝึกหัดนะคะล็อกเลยด้วยคลิปวิดีโอทำไมดูไวจังเอาก็จะดูก่อนเลยดูก่อนเนี่ยเฮ้ยลืมชาร์จแบตเฉยเลยเรียนเห็นไหมลูกเห็นครับเห็นครับเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอรอไปก่อนปุ๊บไม้หน่อยนะครับเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเรื่องการบวกลบคูณหารและคนกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนการบวกการลบการคูณและการหารไปแล้วในวันนี้เราจะมาฝึกหาคำตอบของโจทย์ที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารกันค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยว่าเราลองไปทบทวนโจทย์การบวกการลบการคูณและการหารที่ก่อนดีกว่าค่ะเว้ยเพื่อนประโยคสัญลักษณ์ที่มีทั้งเครื่องหมายบวกลบคูณหารจำล้อไม่ได้หรอประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเราเรียกว่าโจทย์ละคนค่ะเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าโจทย์ละคนหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ก็โจทย์ละคน315บวกด้วยวงเล็บเปิด7คูณด้วย8วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรวงเล็บเปิด195หารด้วย5วงเล็บปิดบวก63เท่ากับเท่าไรวงเล็บเปิด684ลบด้วย135วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด963ลบด้วย496วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร315บวกด้วยวงเล็บเปิด7คูณด้วย8วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรเริ่มจากหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะ7คูณด้วย8เท่ากับ56เมื่อได้คำตอบที่อยู่ในวงเล็บแล้วเราก็นำ315บวกด้วย56ค่ะ5หน่วยบวก6หน่วยได้11หน่วยหรือ110กับ1หน่วยใส่1ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 110บวก50ได้60รวมกับที่ทดไว้อีก110เป็น70ใส่7ในหลัก10 0100บวกด้วย300ได้300ใส่3ในหลัก100ดังนั้น315บวกด้วยวงเล็บเปิด7คูณด้วย8วงเล็บปิดเท่ากับ371นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะวงเล็บเปิด195หารด้วย5วงเล็บปิดบวกด้วย63เท่ากับเท่าไรเริ่มจากหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะ195หารด้วย5
ขั้นแรกหารในหลักร้อย5หาร100ได้0 100เหลือ100เขียน0ที่ผลหารในหลักร้อยต่อไปหารในหลัก10 5หาร19 10ได้15 10เหลือ40เขียน3ที่ผลหารในหลัก10ต่อไปหารในหลักหน่วยการหารในหลัก10เหลืออยู่40หรือ40หน่วยรวมกับ5หน่วยได้45หน่วย5หาร45หน่วยได้9หน่วยเขียน9ที่ผลหารในหลักหน่วยดังนั้น195หารด้วย5ได้39จากนั้นนำ39บวกด้วย63 9หน่วยบวกด้วย3หน่วยได้12หน่วยหรือ110กับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 30บวกด้วย60ได้90รวมกับที่ทดไว้อีก110เป็น10 10ใส่0ในหลัก10ใส่1ในหลัก100จะได้102ดังนั้นวงเล็บเปิด195หารด้วย5วงเล็บปิดบวกด้วย63เท่ากับ102ค่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างค่ะวงเล็บเปิด684ลบด้วย135วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด963ลบด้วย496วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นหาคำตอบในวงเล็บแรกก่อนนะคะ684ลบด้วย135 4ลบด้วย5ไม่ได้จึงกระจาย80มา110เหลือ70 110หรือ10หน่วยรวมกับ4หน่วยได้14หน่วย14หน่วยลบด้วย5หน่วยได้9หน่วยใส่9ในหลักหน่วย70ลบด้วย30ได้40ใส่4ในหลัก10 600ลบด้วย100ได้500ใส่5ในหลักร้อยดังนั้น684ลบด้วย135ได้549นั่นเองค่ะเท่าไหร่มวยมาทำบ้านตอนนี้หาคำตอบในวงเล็บที่2กันต่อเลยนะคะ963ลบด้วย496 3หน่วยลบด้วย6หน่วยไม่ได้จึงกระจาย60มา110เหลือ50 110หรือ10หน่วยรวมกับ3หน่วยได้13หน่วย13หน่วยลบด้วย6หน่วยได้7หน่วยใส่7ในหลักหน่วย50ลบด้วย90ไม่ได้จึงกระจาย900มา100เหลือ800 100หรือ10 10รวมกับ5 10ได้15 10 15 10ลบด้วย90ได้60ใส่6ในหลัก10 800ลบด้วย400ได้400ใส่4ในหลัก100ดังนั้น963ลบด้วย496เท่ากับ467ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือนำ549มาบวกกับ467 9หน่วยบวก7หน่วยได้16หน่วยหรือ110กับ6หน่วยใส่6ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 40บวก60ได้10 10รวมกับที่ทดไว้อีก110เป็น11 10ใส่1ในหลัก10ทด1ในหลัก100 500
บวก400ได้900รวมกับที่ทดไว้อีก100เป็น10,000ใส่0ในหลัก100ใส่1ในหลัก1,000ดังนั้นวงเล็บเปิด684ลบด้วย135วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด963ลบด้วย496วงเล็บปิดเท่ากับ1016ค่ะวงเล็บเปิด156บวกด้วย30วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิด7ลบด้วย5วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่เริ่มจากหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเลยค่ะ156บวก30 6หน่วยบวก0หน่วยเท่ากับ6หน่วยใส่6ในหลักหน่วย50บวก30เท่ากับ80ใส่8ในหลัก10 100บวก0เท่ากับ100ใส่1ในหลัก100ดังนั้น156บวก30เท่ากับ186เมื่อได้คำตอบของวงเล็บแรกแล้วเราก็มาหาคำตอบของวงเล็บที่2กันต่อนะคะ7ลบ5 7ลบ5เท่ากับ2ดังนั้นผลบวกในวงเล็บ7ลบ5เท่ากับ2คราวนี้โจทย์ก็เหลือเพียง186คูณ2แล้วนะคะขั้นแรกเราจะคูณที่หลักหน่วยก่อน2คูณ6หน่วยได้12หน่วยหรือ110กับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 2คูณ80ได้1610รวมกับที่ทดมาอีก110เป็น1710หรือ100กับ70ใส่7ในหลัก10ทด1ในหลัก1002คูณ100ได้200รวมกับที่ทดมาอีก100เป็น300ดังนั้นในวงเล็บ156บวก30คูณในวงเล็บ7ลบ5ได้ผลลัพธ์เท่ากับ372ค่ะนักเรียนคะพอดูแล้วพอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะลองดูข้อนี้สิข้อนี้ควรจะได้คำตอบเท่าไหร่อันนี้อะไรหายไปคะนักเรียนนักเรียนต้องหาค่าในไหนก่อนนะลูกในวงเล็บก่อนค่ะในวงเล็บก่อน546บวก124ตรงกลางเป็นเครื่องหมายหารและอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ5คูณ2เราจะต้องหาในวงเล็บนี้ก่อนใช่ไหมลูกจะได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่คะเนี่ยลองบวกสิคะ546บวก124ได้เท่าไหร่670ครับ670ได้เท่าไหร่คะ670ค่ะแล้ววงเล็บหลังนี่ก็คือเขาหามาให้เราแล้วใช่ไหมลูก5คูณ2ได้10ก็คือเอาคำตอบตรงนี้ไปหาร10แล้วได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนคิดตรงนี้ให้ด้วยค่ะลองดูสิได้เท่าไหร่546บวก124ได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็นำไปหาร10นะคะแล้วคำตอบสุดท้ายได้เท่าไหร่67ครับ67มีใครได้มากกว่านี้ไหมลูกคิดได้ยังคะลองดูซิได้คำตอบเท่าไหร่ถูกหรือเปล่าหกร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบถูกไหมถูกไหมลูกเอาไปหารกับ7เอ้ยหารกับ10ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ67ใครถูกบ้างข้อนี้ถูกไหมลูกคิดทันไหมคะถูกเนาะคิดทันไหมลองไปดูข้อต่อไปสิแล้วข้อนี้บ้างลองคิดสิลูกคิดในอะไรก่อนเลยอันดับแรกวงเล็บแรกก่อนใช่ไหมคะ264คูณ6ได้เท่าไหร่
แล้วก็456บวกกับ285ได้เท่าไหร่แล้วนำวงเล็บแรกมาลบกับคำตอบของวงเล็บที่2นะคะอ๋อเขาคูณมาให้แล้วนี่ได้เป็นเท่าไหร่คะ 1,584 แล้วลบด้วยอะไรตรงนี้นักเรียนคิดเลยค่ะ456บวกกับ285ได้เท่าไหร่แล้วนำไปลบกันเลยดูซิว่าคิดได้เท่าไหร่คะ264คูณ6เขาคิดให้เราแล้วได้ 1,584 ลบด้วย456บวกกับ285เป็นเท่าไหร่ลูกบวกเลยค่ะเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดครับลองดูสีถูกหรือเปล่าลบด้วยเจ็ดร้อย40ลบด้วย741แล้วนักเรียน 1,584 ลบด้วย741คำตอบสุดท้ายมี3ตัวได้เท่าไหร่ลูก840 43มั่นใจใช่ไหม43ครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับลองดูซิคำตอบถูกหรือเปล่าเป็นว้าว800ว้าว40ว้าวโอ้เก่งมากเลยถูกต้องวันนี้ครูการดาสอนสนุกไหมคะเพื่อนๆวันนี้ครูการดาให้การบ้านพลอยมาด้วยล่ะค่ะเราไปฝึกหาคำตอบด้วยแบบฝึกหัดนี้กันดีกว่าค่ะลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันเลยช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอดูซิข้อนี้ยังไงเนี่ยให้เติมคำตอบให้ถูกต้องทำในวงเล็บก่อนเลยค่ะ23คูณ9ได้เท่าไหร่แล้วไปหารด้วย9นักเรียนคิดเลยลูกคำตอบเหลือ2หลักดูซินักเรียนจะคิดได้หรือเปล่า23หาร9แล้วก็23คูณ9ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปหาร9ทีหลังนะคะโอเคผมได้แล้วครับครูได้แล้วนะคนอื่นได้ยังลูกได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะไม่ห้ามกินข้าวเอาตรงนี้ก่อนได้เท่าไหร่เนี่ย23คูณ9ได้เท่าไหร่ผม107 107แล้วหาร9ได้เท่าไหร่23ครับลองดูคำตอบกันสิถูกหรือเปล่าถูกไหมเนี่ยถูก207เป็นการที่ผมคิดในใจเลยหาร9เป็นว้าว20เท่าไหร่3ถูกไหมลูกถูกค่ะเยี่ยมมากไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อนี้บ้างลูกทำในวงเล็บก่อนนะเราค่อยบวก12 684ลบด้วย135ได้เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำไปบวกกับ12นะลูกลองคิดสิคะได้เท่าไหร่คิด2บรรทัดนี้เลยนะลูกลบได้เท่าไหร่แล้วก็บวก12เลยได้เท่าไหร่กำลังจะคิดอยู่ผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะได้ไหมลูก684ลบด้วย135เหลือเท่าไหร่คะ549 549แล้วบวก12เป็น561ครับ561 548ครับลองดูสิลูกว่าถูกหรือเปล่าดูเฉลยนะคะ548ครับ548บ้าง541บ้างดูสิลบกันแล้วได้540ว้า
ถูกเปล่าถูกค่ะแล้วบวกได้12เป็น500บวกสิบเท่าไหร่11เอ็ดเมื่อกี้มีใครตอบ561ไหมผิดมีค่ะมีคนผิดด้วยใช่ไหมเนี่ยของผมใกล้เคียงกับ9บ้างเลยครับของผมตอบ500 5 4 8นักเรียนแต่ต้องลบให้ถูกก่อนแล้วถึงจะบวกกับ12นะคะถ้านักเรียนลบตรงนี้ผิดบวก12ไปก็ผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องคิดในวงเล็บให้ถูกก่อนแล้วค่อยบวกตัวหลังลองไปดูข้อต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อต่อไปลูกอันนี้คูณกันก่อนในวงเล็บ48คูณ35ก่อนนะคะแล้วค่อยลบ820คิดในวงเล็บให้ถูกก่อนนะลูก48ตั้งคูณด้วย35ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปลบกับ820ค่อยคิดนะครูให้ถูกก่อนนะลูกค่อยๆคิดเดี๋ยวผิดนะคะพอได้คำตอบเสร็จแล้วก็ไปลบกับ820ได้ยังได้ครับได้แล้วค่ะบางคนได้แล้วอันแรกนี่4หลักเลยนะหลักพันเลยใช่ไหมคะได้หลักพันเลยแล้วก็ไปลบกับ820หลักพันได้เท่าไหร่ลูก1,680ครับ1,680ค่ะแล้วลบด้วย820เหลือ860ค่ะ860ค่ะเรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่าว้าว1ว้าวโอ้ยว้าว80ว้าว1,680ลบด้วย820ก็จะเหลือ800 60ว้าวดีเลยใช่ไหมลูกถูกไหมคะถูกค่ะนี่ง่ายนิดเดียวดูอันนี้บ้างการหารนักเรียนทำในวงเล็บแรกก่อนนะลูก467บวกด้วย153ได้คำตอบเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็59ลบ55ได้เท่าไหร่แล้วนำคำตอบในวงเล็บแรกไปหารกับวงเล็บที่2ที่ลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ๋ออันนี้เขาลบให้เราแล้วนี่เขาหารให้เราแล้วนี่ใช่ไหมลูกหาร4ให้เราแล้วก็คือ59ลบ55เขาให้คำตอบมาแล้วก็คือ4นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายนิดเดียวนักเรียนก็นำ467บวกด้วย153แล้วหารด้วย4ได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คิดเลยค่ะครูทำอะไรยังครับได้แล้วครับได้ไหมลูกได้แล้วครับได้เท่าไหร่คะนี่หลักร้อยได้620ครับ620หาร4ได้เป็น155ครับ150ต้องดูคำตอบซิว่าถูกหรือเปล่า620ครับครับครูครับครับครูต้นว่าไงครับครับครูทำอะไรยังครับอะไรลูกครูทำอะไรยังครับยังครับยังครับครูดูอยู่ลูกได้620แล้วหารด้วย4เป็นอะไรคะ155ครับลองดูซิถูกหรือเปล่า155หาร4ว้าว55ว้าวถูกต้องมีอีกไหมมีอีกข้อนึงอย่าลองคิดเลยค่ะข้างหลังนี้เขาหามาให้แล้วนะคะ45หาร9ได้5นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนำ
วงเล็บแรกมาลบกันก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปคูณกับ5นะคะ2654ลบด้วย488ได้เท่าไหร่เสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยไปคูณกับ5นะคะถึงจะเป็นคำตอบอันนี้หลักพันนะคะแล้วคำตอบเป็นหลักหมื่นลองคิดเลยค่ะเสร็จแล้วครับโอ้ไวมากเลยลบกันในวงเล็บแรกก่อนนะคะค่อยไปคูณ5ทีหลังครูอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าครูเปิ้ลอยู่ค่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวครูอาจจะเจอหนูก็ได้หนูจะไปสวอปเตรียมไปสอบทีเด็ดอ้าวเหรอมาที่โรงเรียนเหรอลูกมาที่โรงเรียนแต่ตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมครูที่หนูไหวชิวหนูอยู่โรงพยาบาลครูเอาขึ้นรถแล้วเนี่ยไหวชิวครูหนูอยู่โรงพยาบาลหนูอยู่โรงพยาบาลครูไหวชิวเลยนั่งไหวชิวเลยพวกได้คำตอบยัง2654ลบด้วย488ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ได้แล้วครับได้2166 2166แล้วคูณ5ได้เท่าไหร่กี่หมื่น1830ครับ1830ค่ะลองดูซิถูกหรือเปล่าสองพันหกร้อยห้าสิบสี่ลบด้วย488ได้เป็นหลักพันนะคะหลักพันร้อยคูณห้าได้เป็นกี่หมื่นได้เป็นหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบ18,130ดูซิถูกหรือเปล่าปึ๊บร้อยสิบโอ้ตรงเป๊ะเลยเก่งมากถูกต้องนะคะนักเรียนง่ายไหมคะเรื่องนี้ขั้นตอนแรกในการหาผลลัพธ์ก็คือจะต้องคิดในอะไรก่อนลูกคิดในวงเล็บก่อนค่ะคิดในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บถ้ามี2อันก็คิดอันแรกก่อนแล้วก็คิดอันที่2แล้วก็ดูเครื่องหมายอะไรตรงกลางลูกเครื่องหมายที่โจทย์ให้มาใช่ไหมคะคูณหารละคงค่ะดูเครื่องหมายที่โจทย์ให้มาว่าเป็นบวกลบคูณหรือหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบรหัสของเรากันบ้างดูแบบฝึกหัดของเราสิเปิดหรือยังลูกเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วครับมี10ข้อเนาะการพัฒนาความรู้เชิงจำนวนนะคะเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนเขาให้เราเติมเครื่องหมายมันยังไม่ขึ้นครับขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นหรอค่ะแป๊บนึงนะอะไรกูขึ้นยังขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นครับพอหนูไม่ขึ้นครูหนูยังเห็นรายการวิชาคณิตศาสตร์เลยครับหรอไม่ขึ้นหรอใช่ครับหนูยังเห็นรายการวิชาอะไรอะครับไม่ใช่นายจอมผมด้วยไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับหนูบอกหนูว่าจะต้องแชร์ให้แชร์ใหม่เหรอครูต้องแชร์ครับผิดไม่ยอมขึ้นอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอจบแล้วแต่ว่าจะเอาอันเนี้ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ
้นยังลูกเติมแล้วค่ะโอเคไปดูล็อกเขาให้เราเติมค่าหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะค่ะอันดับแรกเลยข้อแรกเลยนักเรียนสังเกตไหมคะเนี่ยในวงเล็บมี768บวกด้วย900แล้วลบด้วย800ฝั่งนี้ก็เป็น768บวกด้วย900เหมือนกันแต่ลบข้างหลังไม่เหมือนกันอันนี้ลบด้วย200แต่ข้างหน้าลบด้วย800นักเรียนควรจะใส่ข้างหมายอะไรคะเนี่ยน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมลูกค่ะนักเรียนก็ใส่ไปเลยน้อยกว่าให้1คะแนนนะคะเขียนคะแนนไว้ด้านหลังได้เลยค่ะตรงเพื่อนขึ้นเต็มหน้าจอป่ะไม่เต็มนะไม่เต็มอ่ะทำไมไม่เต็มหรอเต็มข้อต่อไป10,000ลบด้วยในวงเล็บ897บวกด้วย542ด้านหลังก็เป็น 10,000 ลบด้วยในวงเล็บ542บวกด้วย897ชอบมากเลยค่ะทุกครั้งทำไมมาจองคุณครูมาชื่อคุณครูเฉลยหมดเลยอะครับหน้าจอเฉลยหมดเลยอีกใช่ทำเสร็จแล้วผมก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าผมเห็นหน้าจอเฉลยดียังโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคครับหน้าจอเต็มด้วยข้อ2ดูข้อ2ลูก 10,000 ลบด้วยในวงเล็บ897บวกด้วย542อีกอันนึง 10,000 ลบด้วยในวงเล็บ542บวกด้วย897เท่ากับเท่ากันเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันครับตรงนี้แค่สลับที่ใช่ไหมลูกแต่คำตอบข้างในเป็นไงคะเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น 10,000 10,000 เหมือนกันลบแล้วนี้ก็สลับกันเฉยๆ897กับ542เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับถูกต้องถูกด้วยครับถูกค่ะเยี่ยมเลยต่อไปข้อ3บ้างในวงเล็บ400คูณด้วย5แล้วลบด้วย789อันนี้ก็เหมือนกัน400คูณ5แต่บวกด้วย789นักเรียนดูเครื่องหมายให้ดีนะลูกตรงนี้เป็นลบและตรงนี้เป็นบวกแต่ตัวเลขเหมือนกันควรใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าดูคำตอบสิคำตอบคือน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเพราะด้านนี้เป็นลบไงลูกดูให้ดีนะนี้เป็นลบส่วนอันนี้เป็นบวกต้องใส่น้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4บ้างในวงเล็บ576คูณ2บวกด้วย2456อีกอันหนึ่ง576หาร2บวกด้วย2456เหมือนกันเรียนดูข้างในทำไรอ่ะตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารนะคะแต่บวกด้วย2456เหมือนกันคือต้องหมายอะไรคะมากกว่าค่ะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าค่ะต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าถูกต้องต่อไป5บ้างในวงเล็บ690บวกด้วย 23,400 นะคะแล้วลบด้วย8ด้านหลังก็จะเป็นในวงเล็บ690บวกด้วย 23,400 หารด้วย8ข้อนี้เป็นไงลูกลบ8กับหาร8ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่ามากกว่าครับมากกว่าถูกต้องต่อไปข้อที่6บ้างในวงเล็บ200บวก999แล้วก็คูณด้วย90กับอีกอันหนึ่งในวงเล็บ200บวกกับ1786คูณ90ข้อนี้เป็นไงคะนักเรียนใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าค่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับกว่าน้อยกว่าต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะเพราะอันนี้แค่999ส่วนอันนี้เท่าไหร่คะ1,700เลยนะคะต้องน้อยกว่าต่อไปข้อที่788คูณในวงเล็บ700ลบด้วย287
ด้านนี้ก็เหมือนกัน88คูณด้วยในวงเล็บ700ลบด้วย698มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะนักเรียนตอนนี้7มากกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าต้องมากกว่าคะต้องมากกว่าต่อไปข้อที่8บ้างในวงเล็บ 2,000 หาร5ลบด้วย100กับอีกอันนึง 2,000 คูณ5ลบด้วย100เป็นไงคะข้อนี้เครื่องหมายหารส่วนอันนี้เครื่องหมายคูณแต่ลบ100เหมือนกันน้อยกว่าต้องดูที่เครื่องหมายให้ดีนะคะอันนี้เครื่องหมายหารนี่เครื่องหมายคูณต้องเป็นน้อยกว่าค่ะต้องบวกเป็นน้อยกว่าต่อไปข้อที่9บ้างในวงเล็บ786ลบด้วย198บวกด้วย980กับอีกอันนึง980บวกด้วยในวงเล็บ786ลบด้วย198เป็นเท่าไหร่คะข้อนี้ตอบอะไรลูกเท่ากับค่ะอันนี้เขาแค่สลับที่วงเล็บใช่ไหมลูกแต่นอกนั้นเป็นไงคะเหมือนกันเลยงั้นข้อนี้ต้องเป็นเท่ากับแน่นอนนะคะถูกต้องต่อไปข้อที่10บ้างในวงเล็บ435บวกด้วย9489คูณ1อีกอันนึง0คูณ98,897บวกด้วย10,720นักเรียนว่าข้อนี้เป็นยังไงคะอันนี้บวกกันแล้วอันนี้มากอันนี้มากบวกกันคูณ0กับบวกกันแล้วคูณ1ใส่เครื่องหมายอะไรลูกมากกว่าครับต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคูณ0ก็ได้0หมดเลยใช่ไหม0ได้0ข้อนี้จะได้กว่าเดิมได้คำตอบเท่าเดิมง่ายไหมคะข้อนี้ง่ายครับง่ายครับมี10ข้อเท่านั้นเองไปดูหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะซึ่งมีคำตอบหลากหลายเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียวนักเรียนสังเกตเครื่องหมายให้ดีนะเขามีโจทย์มาให้เราและมีเครื่องหมายตรงกลางมาให้เราด้วยอันนี้เครื่องหมายอะไรคะเนี่ยหมายมากมากมากกว่าค่ะมากกว่าดูในวงเล็บก่อนนะ500บวก700ลบด้วย400นักเรียนจะต้องหาคำตอบด้านหน้าเนี่ยให้มากกว่าด้านหลังใช่ไหมลูก700บวกด้วย500แล้วลบด้วยอะไรถึงจะได้คำตอบน้อยกว่าข้างหน้านักเรียนใส่น้อยกว่าแล้วก็ต้องน้อยกว่า400ป่ะครูจะต้องน้อยกว่าจะต้องหาคำตอบได้น้อยกว่าก็คืออย่างของครูครูเติม500นักเรียนลองสังเกตนะ700บวก500แล้วลบ400กับ700บวก500แล้วลบ500ฝั่งนี้ก็จะมากกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมลูกค่ะมันเป็นเครื่องหมายตั้งนานเลยเครื่องหมายตรงกลางนะว่าเป็นเครื่องหมายอะไรของครูด้านหลังเป็น500นักเรียนจะเป็นเลขอื่นได้ไหมได้ค่ะได้นะเป็นอะไรได้บ้าง600ก็ได้600 700 800ก็ได้แต่ต้องคำตอบเป็นไงคะน้อยกว่าด้านหน้าใช่ไหมลูกได้ยังข้อ1 ได้ยังลูกเอา800ได้มั้ยคะได้800ก็ได้600แล้วต้องเขียนอันที่2แอบยากนิดนึงเสร็จมั้ยข้อ1เสร็จค่ะลองไปดูข้อ2กันบ้างข้อ2 10,000 ลบด้วยในวงเล็บ900บวกกับ567อันนี้เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าน้อยกว่า 10,000 ลบด้วยอะไรแล้วบวกด้วย900นักเรียนจะใส่ตรงนี้อะไรก็ได้แต่ต้องน้อยกว่าใช่ไหมลูกข้างหน้าต้องน้อยกว่าข้างหลังของครูใส่ไป400นะคะไป400 10,000 ลบด้วย400บวก900มันก็จะน้อยกว่าข้างหน้าฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะต้องใส่น้อยกว่าใส่เลขอะไรดี400ก็ได้แล้วอะไรอีก
300 300 200 100100ใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่จะต้องได้คำตอบแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าด้านหน้าใช่ไหมคะ0ได้ไหมครับ0น้อยกว่าไหมถ้าน้อยกว่าก็ใส่ได้แต่ส่วนใหญ่จะใส่เป็นหลักร้อยกัน0มันเหมือนไม่ได้คิดอะไรเลยน้อยไปต่อไปดูข้อ3บ้างข้อ3ในวงเล็บ567คูณ8ลบด้วยอะไรกับ8คูณ567ลบด้วยอะไรซึ่ง2ตัวนี้จะต้องเป็นไงกันเท่ากันการเพราะว่าตรงนี้เขาใส่เครื่องหมายเท่ากับมาใช่ไหมลูกเราก็ต้องใส่ตัวเลขตรงนี้ให้มันเหมือนกันนักเรียนจะใส่เลขอะไรก็ได้ของครูเป็น350ใส่อะไรก็ได้แต่ต้องเท่ากันนะคะได้คำตอบเท่ากันใส่เลยค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้ให้มันได้คำตอบเท่ากันของหนูเป็น300ค่ะได้300ก็ได้ค่ะแต่เวลาคิดแล้วต้องได้คำตอบเท่ากับนะคะเพราะว่าตรงนี้เขากำหนดเครื่องหมายเท่ากับมาให้เรา200ได้ไหมครับ200ก็ได้แต่ต้องทั้งคู่นะแต่ต้องเหมือนกันทั้งคู่นะลูกครับเพราะเหมือนกันใช่อีกอันหนึ่ง200อีกอัน500ไม่ได้นะผิดเลยนะ ต่อไปข้อนี้บ้างข้อนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเอาบนไก่789คูณ0แล้วบวกอะไรก็ได้แต่ต้องน้อยกว่า234คูณ1แล้วบวกอะไรดูสิของครูเป็น234ทั้งคู่เลยแล้วน้อยกว่าของครูน้อยกว่าเพราะว่า0คูณกับอะไรก็ได้0แล้วก็บวกด้วย234ซึ่งน้อยกว่า234คูณ1ก็จะได้234บวกอีก234ก็จะได้อีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเป็น468ซึ่งมันจะต้องน้อยกว่าด้านหน้าจะต้องน้อยกว่าด้านหลังนักเรียนใส่เลขอะไรก็ได้ตรงนี้นะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาจะต้องข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังได้ไหมลูกได้เพราะวันนี้คณิตมี2หน้าใช่ไหมครับมีแค่นี้ลูก2หน้า100ต้องเขียนว่า300ได้ไหมคะต่อไปข้อที่5บ้างข้อ4เสร็จแล้วเนาะเสร็จยังต่อไปข้อที่5บ้างดูในวงเล็บก่อนนะ 1,230 ลบด้วย590และบวกด้วย790ด้านหน้าเนี่ยจะต้องมากกว่าด้านหลังเพราะฉะนั้นด้านหลังจะต้องเป็นตัวเลขที่เป็นไงคะตรงที่เอาไปลบกันแล้วเหลือน้อยกว่านะคะไปลบกันแล้วเหลือน้อยกว่าของครูเป็น700ส่วนอันนี้เป็น790นะคะพอบวกแล้วพอคิดในวงเล็บเสร็จแล้วแล้วบวก790แล้วมันมากกว่าด้านหลังนะคะนักเรียนเป็นเลขอื่นได้ไหมได้ได้นะน้อยกว่าอะไรคะจะต้องใส่ตัวเลขน้อยกว่าอะไร790จะต้องน้อยกว่า790เพราะว่าตรงนี้มันคือเครื่องหมายมากกว่านะคะเขาบังคับด้วยเครื่องหมายมากกว่าจะต้องใส่ตรงนี้น้อยกว่า790นะคะของครูใส่700นักเรียนใส่อะไรก็ได้แต่ต้องคิดออกมาแล้วด้านหน้าจะต้องมากกว่าด้านหลังนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าได้ไหมลูกได้ค่ะได้ได้ค่ะหมดยังหมดแล้วครับงานหมดยังครับหมดแล้วเนาะพอจะเข้าใจไหมลูกบวกลบคูณหารละคนเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจตรงไหนถามนะลูกไม่งานยังไม่หมดนะนี่เป็นโมดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะจบตรงที่สามแล้วเนี่ยเหลืออีกหน้าหนึ่งค่ะเหลืออีกหน้าหนึ่งนักเรียนมาดูอีกหน้าหนึ่งลูกเขาให้เราอันนี้หน้าสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์
เขาให้โจทย์เรามาและให้เราใส่ประโยคสัญลักษณ์นะคะใส่บวกลบคูณหารใส่วงเล็บเรียบร้อยเลยถูกไปได้ลูกข้อแรกแม่ค้าขายเงาะนะคะกิโลกรัมละ85 บาทขายได้70 กิโลกรัมและขายมังคุดได้อีก 5,850 บาทแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินทั้งหมด 11,800 บาทประโยคสัญลักษณ์นะคะใส่วงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บก็จะเป็นนักเรียนตรงนี้เปลี่ยนนะเป็น85นะคะครูใส่80เนี่ยผิด85นะลูก85คูณ70แล้วบวกด้วยในวงเล็บนะ85คูณ70บวกด้วย 5,850 นะคะคำตอบก็คือได้ทั้งหมด 11,800 ตรงนี้แก้เป็น85นะลูกค่ะรวมกำลัง85ครูใส่80ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมได้ลองทำข้อที่2ดูซิได้เท่าไหร่ชาวสวนเก็บแอปเปิลเขียวได้ 6,789 ผลแล้วก็เก็บแอปเปิลแดงได้อีก75เข่งเข่งละ60ผลบวกกันชาวสวนจะเก็บแอปเปิ้ลเขียวแล้วได้ 11,289 ผลจบซัมมอนนี่ต้องเท่ากับจบซัมมอนนี่ส่วนด้านหน้าใส่วงเล็บใส่บวกอะไรให้เรียบร้อยใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อยค่ะใส่แล้วค่ะบางคนเสร็จแล้วครูยังรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงเนาะผลลัพธ์จะต้องได้ 11,289 นะคะด้านหลังรับได้แล้วครับได้แล้วเนาะดูซิตรงกันหรือเปล่า 6,789 บวกด้วย 75คูณด้วย60นะคะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะตรงนี้ต้องเรียนใส่วงเล็บและตรงนี้ใส่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วเท่ากับ11,289ถูกไหมเนี่ยถูกค่ะตรงเป๊ะเลยเยี่ยมจังเลยโบนัสเก่งจังเลยถูกเป๊ะเลยใช่ไหมลูกประโยคสัญลักษณ์ก็คือได้เป็น 6,789 แล้วเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วใส่วงเล็บนะคะในวงเล็บก็จะเป็น75 คูณ 60ว่าไงคะเมื่อ3-5ให้ทำเองได้ไหมอะครูได้ให้ทำเองได้แล้วเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันข้อ3-5ทำเองเลยแล้วเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟาร์มแห่งหนึ่งเก็บไข่เป็ดได้ 5,784 ฟองจัดใส่กล่องกล่องละ4ฟองแล้วนำไปขายกล่องละ9บาทฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้เงิน 13,014 บาทนะคะใส่ประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยต่อไปข้อ4ข้อที่ขุนบริจาคเงิน 5,500 บาทแม่ขุนบริจาคเพิ่มอีก 4,499 บาทนำเงินได้ทั้งหมดนะคะบริจาคให้โรงเรียน3แห่งเท่าๆกันเนี่ยได้แห่งละ 3,333 บาทนะคะอันนี้ข้อ4เรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยต่อไปข้อ5ลุงเก็บผักกาดได้76กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ35บาทนำเงินที่ได้ไปซื้อหนังสือเรียนนะคะให้ลูกอีก 1,600 บาทลุงจะเหลือเงินอยู่ 1,060 บาทใส่ประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยเลย3ข้อ3 4 5แล้วเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันนะคะไม่ทันข้อ2ครับครูหนูยังไม่เสร็จอ๋อไม่ทันข้อ2ข้อ1ข้อ2ค่ะครูครับมีเพื่อนบอกว่าครูหนูยังไม่เสร็จครูสองหนูยังไม่เสร็จครับไม่นะขอบคุณครับคุณข้อ1ข้อ2ครับครูเปิ้ลข้อ2ยังไม่เสร็จเลยครับครับว่าไงครับข้อ1ข้อ2ยังไม่เสร็จครับอะไรไม่ได้ยินเลยลูกข้อ1ข้อ2ยังไม่เสร็จอ๋อได้ๆๆเย้เ
มาแล้วข้อ1ข้อ2มาแล้วประโยคสัญลักษณ์นะคะในวงเล็บเป็น80คูณ70แล้วก็บวกด้วย 5,850 จะได้เท่ากับ 11,800 สองกดชูเลยครูจะได้ไม่ต้องรอเรากดแคปเลยอะไรนะลูกภูมิเมนรู้สึกว่าภูมิเมนเล็กๆอ่ะแคปทั้งกดแคปจะได้ไม่ต้องรอกดแคปได้แคปเรียบร้อยครูแคปยังแคปไปได้หรือไม่เป็นไรครับรอสักครู่ได้ครับเอาเลยครูเอาเลยไปเลยรอคนชิ้นรอแล้วข้อ3 4 5ทำยังทำแล้วค่ะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จคนเดียวคนเดียวเสร็จยังเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกรอคนอื่นก่อนข้อนี้ง่ายนิดเดียวเนี่ยดูซิใส่เครื่องหมายถูกเปล่าใส่วงเล็บถูกไหมใส่บวกลบคูณหารไว้ตรงไหนข้อที่3 5,784 จัดใส่กล่องกล่องละ4ฟองก็คือเอาไปหาร4นะคะแล้วก็นำไปขายกล่องละ9บาทก็คือคูณ9นะคะเราได้เท่ากับ13,014บาทนะคะถูกไหมคะข้อนี้ถูกค่ะเยี่ยมอีกแล้วถูกอีกแล้ววันนัดถูกคนเดียวเลยคนอื่นไม่ถูกเลยถูกไหมของผมกำลังทดอยู่เนื้อฟูก็เอาคำตอบไม่ต้องหาคำตอบนะคำตอบเขามีให้เราอยู่แล้วถูกครับครับนักเรียนคำตอบเขามีให้เราอยู่แล้วเห็นไหมลูกเป็นเงินเท่าไหร่นะคือคำตอบสุดท้ายน่ะเห็นไหมคะประโยคสัญลักษณ์เขาให้เราเรียงประโยคเฉยๆว่าควรจะใส่วงเล็บตรงไหนใส่เครื่องหมายตรงไหนแล้วก็ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เขาคิดมาให้เราหมดแล้วแต่ให้เราเรียงให้ถูกดูข้อ4สิได้หรือยังข้อ4ข้อ4ได้แล้วค่ะ 5,500 บาท 5,500 บวกด้วยบวกด้วย 4,499 แล้วบริจาคให้โรงเรียนไป3แห่งก็คือเอาไป3แล้วได้แห่งละ 3,333 โอ้โหเลข3เยอะเลยข้อนี้ได้ไหมลูกข้อนี้ได้ไหมคะได้ค่ะถูกค่ะถูกเยี่ยมมากนำไปบริจาค3แห่งก็คือหาร3ไปแล้วจะได้โรงเรียนละ 3,000 กว่านะคะ 3,333 บาทลองดูข้อ5สีได้ไหมข้อ5ลุงเก็บ16กิโลกรัม35ขายกิโลกรัมละ35บาทแล้วซื้อหนังสือให้ลูกอีก 1,600 บาทลุงจะเหลือเงิน1,060 บาท 76กับ35ครับ16คูณ35 76ต้องไปคูณกับ35แล้วก็ลบออกเท่าไหร่คะให้ลูกไปก็คือลบออก1,600 1,600แล้วเราก็จะเหลือ 1,060 บาทพอเหลือเท่านี้อ้าวลุงเหลือเงินเท่านี้นะคะพอให้ลูกไป 1,000 ได้มั้ยลูกเก็บค่ะง่ายนิดเดียวนะวันนี้ง่ายนิดเดียวใช้ใครถูกหมดเลย5ข้อประโยคสัญลักษณ์ถูกโบนัสค่ะเก่งมากโบนัสค่ะพีนคู่พีนแนนเต็มไปเลยวันนี้ถูกต้องทุกคนครูคะผมเริ่มเข้าใจประมาณข้อ4ครับอะไรนะลูกผมเข้าใจประมาณข้อ4ครับหนูทำเหมือนครูแค่ข้อ4อ๋อแล้วข้อที่เหลือไม่เหมือนเลยใช่ครูไม่เหมือนยันคำตอบคำตอบไม่เหมือนในคำตอบเขาไม่เฉลยเลยใจเย็นตอบเขาให้มาอยู่แล้วนะนี่ไงคำตอบแต่ละข้อมีอยู่แล้วไม่คำตอบไม่เหมือนกับเวอร์ใหม่นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ใหม่ว่าคำตอบได้เหมือนครูก็ไม่เหมือนครูจริงๆไม่เหมือนยันคำตอบเสร็จยังผมตอนนั้นผมทำข้อสามเสร็จปุ๊บพอผมจะมาเขียนวงเล็บครูก็เฉลยเลยอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหม
แล้วทำถูกไหมเวลาเฉลยเสร็จแล้วแล้วเขียนเหมือนที่เราเขียนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนเหมือนนะอ่ะพอจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมลูกเริ่มเลยครับเข้าใจค่ะเข้าใจไหมคะการบวกลบคูณหารละคนง่ายนิดเดียวใช่ไหมลูกมีข้อไหนใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวครูย้อนไปให้ดูอีกแป๊บหนึ่งเสร็จไหมเสร็จไหมลูกเสร็จหมดแล้วค่ะอ๋อเสร็จหมดแล้วเนาะวันนี้ไม่มีวิชาอะไรแล้วนะมีแค่คณิตวิชาเดียวที่เรียนสูงนอกนั้นนักเรียนไปทำในแบบข้อ1ข้อ1ข้อ2ครับ1ข้อ1ข้อ1ข้อ2ย้อนดูวิดีโอเอานะมิกดูย้อนหลังหรือจะแคปหน้าจอเดี๋ยวครูย้อนไปให้เดี๋ยวครูย้อนให้มิกแล้วก็ให้มิกแคปหน้าจอก็ได้ครูนี่อันนี้บ้าน1 2อันไหนลูกพี่ครูทำไมข้อ2ครูไม่เขียนเท่ากับอ่ะนี่แหละครับไม่ชอบอะค่ะครูนักเรียนข้อนี้หรือเปล่า1 2ข้อนี้ไหมคะใช่ครับอ่าแคปเลยครับด้วยครับครูโอเคแล้วอันแรกเลยล่ะหน้า165เลยล่ะมีไหมไอ้67อ่ะเสร็จยังหน้าแรกๆเสร็จยังคุณครูครับมีรันข้อ5หน้า187ครับข้อ5ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าลูก5ไหนเอ่ยหน้า187ครับ167 187หรือเปล่าได้ครับ187ครับข้อไหนนะข้อ5ข้อ5ครับนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับอ่ะแคปเลยค่ะแคปแล้วครับโอเคได้ไหมคะมีใครค้างอันไหนอีกไหมลูกไม่ทันข้อไหนไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวครูจะได้จบวิชาคณิตศาสตร์ไว้เท่านี้นะลูกค่ะครูจะถามต่อไปวิชาอะไรคะเรียนตั้งใจเรียนดีมากไม่มีแล้วลูกที่เหลือไปทำไหนที่ครูส่งมาเลยใช่ไหมครูใช่ค่ะทำไปงานตามแบบแล้วครูออกมาแล้วสวัสดีครับไม่มีอะไรแล้วไว้เท่านี้นะคะจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับได้อะไรนะไม่ได้ลืมวันนี้มีวิชาอะไรอีกอ่ะเพื่อนโอ้ไม่มีแล้ว